จ้าเอสรีอขาวสบายดีสบายดีครับก็คือง่ายคือต่างคนต่างไม่แจ้งทุกอย่างก็ไม่แจ้งเฉพาะเคสนายกไหนก็คุยกันอยู่แต่ดีซีกูด้วยดิเอางั้นเป็นว่าไม่แจ้งเนาะเรื่องนี้เราไปแจ้งกันเรื่องพิศวงกันดีกว่าโอเคไหมได้ได้ได้เพิ่งผับพิศวงด้วยครับเก็บไม่ค่อยอยู่ชอบบุดออกจากกางเกงเจ๊เจ๊เจ๊อยู่ไหนเจ๊อยู่ไหนวะเนี่ยมีตรงนี้ไม่มีอะไรติดเนาะไม่มีครับไม่มีเบรบอกเลขกระเป๋าได้เลยไปที่ซีหน่อยแปดครับไปยศที่ซีหน่อยไอ้มึงคือเป็นคนจ่ายตังค์ขึ้นก่อนเฮ้ยช่วยตามหมอหน่อยดิเปล่าแล้วครับเปล่าแล้วครับเปล่าแล้วครับกระเป๋า48ครับ40เท่าไหร่นะครับ5 500,000ครับ5บาท5 5M ไม่ใช่หรอโอเคเรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้ไงหมอมาได้มั้ยให้ลุงใจได้ไปแล้วอุ๊ยไปแล้วเข้าแล้วครับเข้าแล้วครับโอเคในส่วนของเรื่องเหรียญนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีบแจ้งให้เข้ามารับขอชุบเลยนะคะแล้วก็คือตามที่ตกลงไว้ก็คือเราไม่มีโปรเทคกันทั้งคู่นะครับครับผมโอเคไม่น่ามีอะไรในส่วนของผมนะครับผมอันนี้ให้เราได้คุยกันแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรแยกย้ายได้เลยครับโอเคค่ะให้น้องเจอก่อนนะคะเติมครับเติมครับเติมครับมาแต่ตำรวจแจ้งนะเรื่องคำบับอ่ะฮะตำรวจแจ้งเรื่องนี้ก่อนครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงก่อนเป็นครับไปหาที่ระบายเราสกอร์เท่าไหร่ครับทีซีแค่ห้าบาทสกอร์เท่าไหร่ครับฟังคุยเสร็จลงไปน่าจะ50 54น้ำมันเดียวนิดเดียวเองเดียวนี่ใช่หรอ14เองเหรอแพ้ทุกไฟแพ้ใหญ่แพ้ไฟใหญ่ทุกไฟเหี้ยของจริงว่ะอดดูว่ะเหี้ย14ด้วยหรอเขาแบบขับเคี่ยวมาแต้ม40 40มึงเงี้ยเหี้ย41คุยเอ้ยมึงทีหลังมึงบอกกูหน่อยดิกูจะได้เข้ามาดูไอ้สัตว์โอ้โหอย่างบันเลยพี่อ่ะไอตัวที่ด่าผมเหี้ยที่บอกผมขับรถติดแตกอ่ะลงไอ้นั่นแหละผมมันลั่นไปแล้วตัวที่ปากรั่วเหี้ยนั่นมันรั่ววิคัทไอไอไอแกง S เนี่ยเทียร์ไหนวะแกง S มันคือเทียร์อะไรอ่ะไอเหี้ยมันคือไอสัตว์ไอขาวนี่เก่งมากเลยที่ผมเล่นกับมันอ่ะตึงอยู่นะสกอร์เท่าไหร่วะตอนเราเล่นกับขาวอ่ะตี1 46แล้วอีกทีก็ตี2 46เราจะเลื่อนไปเป็นพรุ่งนี้ผมได้หมดผมไม่เลื่อนไม่เลื่อนครับไม่ได้แล้วพี่ถามได้ไหมครับเอสจากโดนลุงตีตอนนี้แข็งแล้วใช่หรอเราตีกับเอสด้วยหรอ100ต่อ23หรอตอนนั้นเอสก็300ใบไงเชี่ยใช่หรอเอ้ยตี2ผมไม่ได้เขียนมันจัดถ้ากลมๆก็เป็นตีสามไหมกลมๆตีหนึ่งห้าสิบก็ได้โอเคกลมน่าตีสองไม่ได้อ่ะไม่งั้นก็เนี่ยตีสองเออแดงหลักกับแดงในสุดเหนียวคู่ไอ้เขียนเนาะนะครับแสดงว่าเอสเนี่ยเราตีมันมานานแล้วนี่ใช่ไหมล่ะนานจัดเลยนี่หลายเดือนนะตามนี้นะแจ้งเพื่อนไว้ด้วยว่าตี2 47โอเคในส่วนไม่ตอนนี้ผมแพ้สกอร์เท่าไหร่เนี่ย44ต่อ50เออโอ้โหโอ้โหเอ้ยเราจะตีอยู่มั้ยครับนี่อ่ะตามนี้ครับคู่ต่อเรายังไม่ได้ก็อันนี้เหมือนเดิมนะครับในสตอรี่เราเคลียร์ใบหลังจบสตอรี่นะครับคำว่าทำบัฟอะไรก็ตามกฎประเทศเนาะเหมือนเดิมไม่น่ามีอะไรละสัญญาเราเซ็นยังเซ็นไปแล้วเซ็นไปแล้วทำไปหมดแล้วครับไปแล้วของไม่ต้องเก็บละรอครับผมคุยตลอดก่อน300ใบไหมครับแกงเอสห้าครับเดี๋ยวอาสาที่รับมาลุงมีคนเล่น300ใบลุงดูเจเคนู่นดูเจเคใครเล่นสามแล้วไหมนู่นผมครับใครเนี่ยมึงใครเนี่ยอ๋อโทษทีครับอ๋อไงครับหยอกไอจะมีเบอร์ทัวร์ครับเมื่อไหร่จะคุยเนี่ยตอนรอเขาถามห้าคุยตอนรอเนี่ยเบอร์ทัวร์เหรอใ
ชื่ออะไรวะอยากมาได้ได้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้วันทัวร์สีแดงสีแดงไงลุงสีแดงอะไรเงี้ยลั่นลั่นนับโอเคจัดไปเดี๋ยวจัดให้หาจิตกรรมให้เล่นอ๋อยาวๆเลยครับเขาเล่นกันหนักนะเขาเล่นแบบเขาเล่นแบบตกลงกันเองได้เลยอ่ะใช่หรอใช่ที่สบายจัดแต่จบสวยนะเห็นไม่มีด่าอะไรกันเลยโอ้ยไม่ส่งทองมั้งแต่จบโดยการที่ตอนมาคุยที่บอกเลยนะครับว่าไม่เอาโพเทคทั้งคู่ใช่หรอใช่เย้แล้วไซก็เล่นต่ออีกชั่วโมงเนี่ยแล้วมันตีกันต่อป่ะตอนนี้จบแล้วป่ะคู่ ZC กับเซิร์ชจบครับไอ้คู่เบรกกับเซิร์ชจบแล้วแต่ว่ามีคู่ต่อก็เป็นเซิร์ชกับ NF ต่อโอ้โหเหี้ยอะไรกันวะเนี่ยเขาวางแผนไว้ว่าเดือนนี้เขาจะเล่นทั้งเดือนโอ้โหไอ้สัตว์เลิศเคไม่ไม่ลุงหัวมัน2สีไม่ใช่หรอที่บ้านป่ะลุงใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ผมดูกับลุงที่ผมอุ้มศพเข้าบ้านเอ้ยไอ้บุมไอ้บุมแล้วเรื่องสีสูตรเนี่ยที่มันตีกันเหมือนกันนี่ยังไงอะคืออย่างนี้คือแต่ก่อนอ่ะเราทำสีสูตรนะครับเป็นในเชิงของที่ว่าคนถือสีอ่ะมีหน้าที่ปกป้องมีหน้าที่ปกป้องสีตัวเองทีเนี้ยก็คือมันเลยเป็นคำถามว่าแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดคนแพ้แล้วคนชนะเนี่ยมาเจอกันแล้วฝั่งหนึ่งแพ้แต่ว่าตัวเองยังอยากท้าต่อมันก็ต้องตีเรื่อยๆจนกว่าอีกฝั่งจะยอมเปลี่ยนสีซึ่งมันหนักมากๆใช่ทีเนี้ยผมก็เลยเรียกมาคุยใหม่ว่าผมจะทำเป็นในเชิง2กรณีก็คือกรณีแรกคือผมยังไม่ได้ใช้เสผมยังไม่ได้ใช้สีเขาแล้วผมไปท้าชิงในกรณีถ้าผมไปท้าชิงสิทธิ์ในการเลือกจำนวนใบจะเป็นฝ่ายท้าชิงเพราะว่าคุณมีหน้าที่แค่ปกป้องสีตัวเองกับอีกกรณีนึงคือผมไม่ขออยู่ผมใส่เลยผมใส่สีนั้นเลยมันจะกลายเป็นกรณีที่ว่าผมต้องเปิดรับผมต้องเปิดรับให้เจ้าของสีเดิมที่ใช้อยู่เนี่ยไล่มาไล่ด้วยภายใต้ข้อกำหนดของเขาก็คือสมมติว่าเรากำหนดไว้ที่ขั้นต่ำ50ถึง150ฝ่ายไล่ก็จะเป็นคนเลือกเลยฝ่ายไล่จะไล่ด้วยจำนวนเท่าไหร่ที่ซีครับครับผมครับด้วยครับคนหนึ่งผมก็ได้จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วสมมติอะไรเนี่ยสมมติเนี่ยมันมีกรณีของ JK ใช่ป่ะกับไอ้แก๊งอะไรนะจอยบอยจอยบอยที่ยังจะตีกันวันที่4ในการเรื่องของสีถูกต้องป่ะใช่ใช่แล้วทีเนี้ยไอ้นั่นน่ะใส่สีดำอยู่ถูกต้องไหมแล้วกรณีเนี้ยจะทำยังไงแก้ยังก็ในกรณีนี้ก็คือจอยบอยมาใส่ทีหลังถูกไหมครับเปิดโอกาสให้ภายในเดือนเนี้ย JK พร้อมเมื่อไหร่สามารถไล่ได้เลยโดยที่เงื่อนไขจะเป็นของJK ก็คือ50ใบถึง150ใบไม่แล้วทีเนี้ยมันจะเกิดประเด็นอย่างนี้ไว้บูมยกตัวอย่างเช่นตอนนี้สีมันเหมือนกันมันทำให้งงกันฝีมือเรื่องตีกันอ่ะมันจะไม่ 100% เว้ยเพราะมันจะงงสีเวลาชุบหรือว่าอะไรเข้าใจไหมในกรณีนี้เราปรับเปลี่ยนได้ไหมก่อนจะชิงให้ผู้ชิงเนี่ยต้องใส่สีเดิมก่อนอันนั้นเป็นในกรณีถ้าเกิดเขาท้าชิงครับหมายถึงว่าสมมุติว่าผมอ๋อตอนนี้ไอ้พวกนั้นอ่ะใส่อยู่คือยังเขาไม่ท้าชิงใช่เขาเล่นเขาชุดแล้วมาเขาเล่นลงชุดแล้วเขามาเข้าใจแล้วนึกภาพออกมันจะกลายเป็นการมีไล่สีแทนซึ่งซึ่งภายในเดือนสมมุติว่าเขาเพิ่งลงสีมาเดือนนึงเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ไปไล่สีเดิมเขาทิ้งทำไมเราไม่ทำในกรณีแบบนี้ขึ้นมาอีกฝั่งนึงเนี่ยอย่างเช่นคนที่มั่นใจที่จะใส่สีเนี่ยต้องมาชิงก่อนดีกว่าไหมผมเอาตรงผมมองว่าจริงๆมันควรเป็นในเวนั้นตรงที่ว่าอันนี้มันคือมันเป็นการให้สิทธิ์เลือกดีกว่าครับก็คือถ้าเกิดเราอยากท้าชิงโดยที่ข้อตกลงข้อเสนอเป็นในทิศทางเราอะเราควรไปท้าชิงเขาก่อนอันนั้นก็คือสมมติว่าผมไปท้าชิงกำหนดมันที่50ใบถึง150ใบใช่ไหมลุงสมมติว่าผมไปท้าชิงลุงแล้วกันลุงบูมมาชะมาผมใส่สีดำอยู่ผมสมมติผมสีขาวบูมสีขาวผมจะไปชิงสีดำครับด้วยเงื่อนไขแค่50ใบลุงไม่มีสิทธิ์แบบว่าลุงอาจจะบอกว่าเอ้ยขอเป็น100ใบได้ไหมผมบอกไม่ผมจะเอาแค่50ลุงต้องรับแค่50กับกันสมมติว่าผมลงสีดำมาเลยแล้วลุงก็ใส่สีดำอยู่อันนี้ลุงจะเป็นคนเลือกว่าลุงจะเล่น50หรือ150เก็ทแต่ถ้าเกิดครบ1เดือนครบ1เดือนไม่มีการลุงไม่ไล่ผมจะสามารถไล่ลุงได้โดยเป็นผมข้อเป็นข้อตกลงผมอ๋อก็คือง่ายคือคนใช้สีต้องพร้อมตลอดเวลาอันนี้เบื้องต้นอันนี้ผมอ้างอิงจาก
เดิมเลยนะแต่ก่อนอ่ะคือเราไม่มีกำหนดเลยอย่างเช่นสมมติว่าผู้ชนะชอบมาถามว่าแล้วถ้าเกิดเขาไม่เปลี่ยนสีล่ะทำยังไงสมมติว่ามาชิงแล้วเขาไม่ยอมเปลี่ยนสีทำไงผมก็ตอบก่อนผมจะตอบได้แค่ว่าก็ตีจนกว่าเขาจะเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวผมถามอีกมุมนึงตอนนี้เกิดการไล่สีการเกิดขึ้นไม่ได้ชิงสีเป็นการที่ JK ต้องไปไล่สีดำใช่และที่เนี้ยการสมมติเนี่ยในวันที่4ที่จะตีละสมมติ JK จะตีวันที่4ยกตัวอย่างนะจะไล่สีเขาในวันที่4และอีกฝั่งนึงเนี่ยต้องใส่สีอะไรก็ตอนนี้ผมมองว่าเขาใส่สีดำทั้งคู่ก็ต้องเป็นสีดำทั้งคู่ครับโอ้โหมันไม่แฟร์หรือเปล่าในมุมมองที่อีกฝั่งนึงเนี่ยอาจจะงงสีอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้าง JK นะต้องบอกไว้ก่อนผมอันเรื่อง JK ตัดทิ้งไปเลยในกรณีที่แก๊งอื่นด้วยอาจจะไม่โอเคกับตรงนี้เพราะว่าจริงๆอ่ะในก่อนที่จะเริ่มวันที่4แล้วเนี่ยจริงๆต้องให้อีกฝั่งนึงอ่ะไปใส่สีเดิมเพื่อให้การไม่สับสนเพื่อแฟร์ไงเพื่อวัดกันจริงๆว่าใครอ่ะจะเก่งกันโดยที่ไม่มีข้อกังขาในการที่ว่าสีอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงนะโดยที่มันไม่เกิดข้อกังขาว่าเฮ้ยเหี้ยกูแพ้พวกมึงสีเหมือนกันหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเข้าใจมั้ยผมมองว่าในส่วนตรงเนี้ยถ้าเห็นพูดตรงๆคือมันทั้ง2ฝั่งก็มองยากทั้ง2ฝั่งทั้งคู่ครับเพราะว่าอีกฝั่งนึงก็ใส่สีดําเค้าก็มองพวกเดียวกันยากถูกต้องเหมือนกันใช่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 มันก็เลยยากกันทั้งคู่อันนี้เข้าใจได้ใช่ยากกันเหมือนกันทั้งคู่แต่ว่าถ้าเกิดเค้ามาคุยกันแล้วเค้าบอกว่าเดี๋ยวเค้าไปใช้มันไม่มีใครยอมอันเนี้ยมันไม่มีใครยอม 100% ยังไงไม่มีใครยอมมันก็ต้องเล่นกันโดยการที่เป็นแบบนั้นกันทั้งคู่แต่เราเป็น TC อ่ะเราก็อยากให้มันโปร่งใสที่สุดในการที่ไฟกันว่าใครจะได้สีนั้นครอบครองเข้าใจไหมเข้าใจได้ครับแต่ที่เนี้ยถ้าจะออกกฎออกมาตอนนี้นะเรื่องสีมันก็ดูไม่แฟร์สำหรับคนที่ทำอยู่นะตอนนี้ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะผมเรียกทั้งสองแก๊งมาคุยแล้วครับก็คือว่าผมให้สิทธิ์ตรงที่ว่า1ในเมื่อ JK เป็นใช้สีนี้มาก่อนเท่ากับว่าเขาไม่ยังเป็นต้องรอถึงวันที่4เขาพร้อมเมื่อไหร่เขาไล่เข้าใจอันนี้กูเข้าใจดีอันนี้กูเข้าใจดีเข้าใจเลยเข้าใจดีแต่ว่าอย่าลืมว่าบางทีอะไอเรื่องเนี้ยจริงๆเราควรให้สิทธิ์คนที่ใช้สีเนี่ยมานานแล้วเว้ยเข้าใจไหมบูมในการเลือกให้เขาอะก่อนเริ่มตีก็ได้ตอนนี้เขาอาจจะใส่สีเหมือนกันอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่การเริ่มตีแล้วอ่ะเราก็อยากเกิดให้เกิดความแฟร์กันเกิดขึ้นโดยที่ไม่มามีปัญหากูแพ้มีข้ออ้างอ่ะกูแพ้ว่าสีเหมือนมึงอะไรประมาณเนี้ยระบบยานพาหนะอัตโนมัติจะทำงานจริงๆลองเดี๋ยวลองไปคุยกับฝั่งอีกฝั่งนึงก็ได้นะผมว่าอีกฝั่งไม่ได้ใจร้ายอะไรขนาดนั้นหรอกได้ครับเข้าใจได้คือถ้าอีกฝั่งยอมต่อไปได้ก็คือเดี๋ยวก่อนชิงเนี่ยยอมใส่ไปสีกันเราก็ต้องปรับทุกคู่ในการชิงสีเป็นแบบนี้มันจะได้ไม่เกิดปัญหาเพราะว่าเขาจะได้สีไปโดยที่แฟร์กับเขาเลยว่าพวกมึงสู้กูไม่ไหวจริงๆไม่ว่ากูจะใช้พวกกูก็งงเหมือนกันอะอะไรประมาณนี้มึงก็งงกูก็งงจะได้แบบใช่กูก็งงมึงก็งงตัดปัญหาทิ้งไปเลยว่าเนี่ยกูชนะมึงด้วยกูฝีมือจริงๆนะมึงไม่ได้งงฝีสูตรกูนะอะไรประมาณเนี้ยได้ครับเดี๋ยวลองดูแล้วก็หรือว่าถ้าเรื่องไม่ได้อะถ้าเรื่องไม่ได้เราก็จับผาใส่สีกลางให้แม่งเลยได้ครับแบบนั้นแฟร์เลยเพราะว่าตอนเนี้ยเอาตรงๆอ่ะตอนเนี้ยคือแต่ก่อนมันไม่ได้มีถ้าพูดตรงเลยมันไม่ได้มีโปรเทคเรื่องสีเข้าใจอยู่มันเลยกลายเป็นว่ามันเลยตอนเนี้ยมันเลยได้ลื้อแล้วก็เลยใช่ก็ดีก็ลองดูแหละลองไปคุยกันดูว่าเนี่ยเพราะว่าอย่างเราเป็นทีซีอ่ะเราก็อยากให้มันแฟร์ถูกต้องไหมล่ะไม่แบบมาเกิดข้อกังขาเวลาสู้กันอย่างเงี้ยแต่อีกฝั่งนึงเราก็เข้าใจเขานะในกรณีอ่ะกูเปลี่ยนมาแล้วอ่ะสีดำอ่ะกูเปลี่ยนมาแล้วกูจะยอมเปลี่ยนสีให้มึงทำไมอ่ะอันนี้กูเข้าใจได้เข้าใจเขาอยู่เข้าใจดีเลยเราอาจจะหาสีกลางให้เขาแบบแฟร์ๆเลยแดงดำไม่แดงน้ำเงินอย่างเงี้ยแฟร์ๆในกรณีที่ผิดปัญหากันเรื่องสีหรือว่าเปลี่ยนแค่กางเกงก็ได้อีกฝั่งนึงเนี่ยยากง่ายดีบูมให้อีกฝั่งนึงไปใส่กางเกงสีขาวอย่างเงี้ยอีกฝั่งหนึ่งใส่เกงสีแดงเงี้ยให้มันตัดกันไปเลยอ่ะจะได้รู้แค่เนี้ยกูมองว่าปัญหานี้น่าจะจบนะแค่เปลี่ยนหนังเกงไม่ได้เปลี่ยนสีสุดถ้าเท่าที่เห็นก็คือเหมือนจะเป็นใช่ครับจะเป็นแบบนั้นก็คือเปลี่ยนสีเกงกันใช่ใช่ครับ
แต่ทางที่ดีถ้าเปลี่ยนสีสูตรได้ก็ดีให้เขากลับไปใช้สีเก่าในวันที่4แค่นั้นเองในการตีกันผมว่าน่าจะไม่ยากหรอกคุยกับเขาอ่ะได้ครับจอยบอยน่าจะคุยง่ายอยู่ได้ๆครับจริงคุยง่ายแหละครับถ้าพาคือก็องตรงอ่ะเขาก็อยากเล่นแหละเออรู้ใช่เขาดีนะเขามาเล่นด้วยอ่ะใช่เหมือนประเด็นว่าคือจริงๆแล้วอ่ะคือเขาก็เล่นมาค่อนข้างเยอะแหละครับเราเจอว่าเขาก็แบบแบบอยากลองเล่นดูอะไรตอนนี้ใคร1-4วะเอสขาวเซิร์ชไม่เป็นจักรพรรดิครับฮะสีแดงไม่ใช่จักรพรรดิใช่เหรอใช่ใช่เหี้ยแล้วตอนนี้ใครเป็นจักรพรรดิก็ JK จอยบอย JK ไม่ดิ JK เนี่ยมึงตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าตอนนี้มันเจนใหม่มันแค่ถือคนยุคเก่าอยู่อ่ะตอนเนี้ยแต่ยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ตัดเข้าใจใช่JK จอยบอยแล้วก็สีขาวเมื่อกี้สีขาวเมื่อกี้เป็นเบลดจากแซด4เป็นเบลดนะแล้วก็อีกแก๊งนึงฟาลคอนครับฟาลคอนไม่เคยเจอสีอะไรวะฟาลคอนสีกลมครับสีกลมเก็ดถ้าตอนนี้คือสมมติถ้าอันนี้เขาตีชิงจักรพรรดิมั้ยมีตีชิงจักรพรรดิมั้ยมีครับแต่ว่าจักรพรรดิทำเป็นสตอรี่ครับอ๋อว่าจะไม่มีการชิงเป็นการแข่งขันอ๋อก็คือหลังจากที่เราได้จักรพรรดิล่าสุด4คนก็ปล่อยให้เป็นการท้าชิงเลยเอ้าอย่างในสตอรี่ที่จบกันไปแล้วเนี่ย JK แพ้แล้วกลับว่าอีกฝั่งนึงจะได้จักรพรรดิมั้ยไม่ครับอ๋อไม่จะแพ้จากสตอรี่ชิงจักรพรรดิเท่านั้นครับอ๋อโอเคโหอย่างงี้ก็ JK ก็คนรอจิ้มเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยก็ง่ายๆคือถ้าสมมติว่าเขาอาจจะสมมตินะฮะสมมติถ้าเกิดสมมติเขาเดินแรงเขาไม่เดี๋ยวไอเอสเนี่ยมันโดนชิงจักรพรรดิมาไอสัตว์ใช่ป่ะกูไปชิงมันมาป่ะใช่ครับใช่เออโอ้โอเคโอเคมันคือถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีเรื่องอะไรที่จะเล่นแล้วจักรพรรดิก็จะโดนหนึ่งซื้อเรื่องจักรพรรดิได้เพราะเป็นการที่เราต้องปกป้องตำแหน่งกับเรื่องสีที่แบบไม่ต้องหาอะไรแบบว่าผมจะเปลี่ยนสีเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวมึงลองไปคุยดูเรื่องชิงสูตรเนี่ยลองไปคุยลองไปคุยปรึกษากันดูแล้วลองถามแก๊งเขาก่อนถามแก๊งก่อนว่ามันดีไหมกลัวมาว่ามันก็ดีกับทั้งสองฝ่ายนะอย่างทั้งฝ่ายเขาเนี่ยกูมองว่าก็ดีมันจะได้ไม่เกิดข้อกังขาเวลาแบบเขาชนะมาอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยกูงงสีเฉยฝั่งนู้นอ้างนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยกูมองว่าเขาชนะได้สบายอยู่แล้วดูเนี่ยสกอร์ที่กูไปถามน้องๆมาเนี่ยขาดอย่างเงี้ยนั่นสบายอ่ะได้ครับโอเคลองคุยดูแต่ช่วงนี้น่าจะเตรียมชิงบ้านกันครับปีนี้ใช่ประมูลรถ12ชิงบ้าน14ไอ้เหี้ยเดือดจังวะ1-0เนี่ยฮะประมูลรถ12เหรอครับวันไหนเขาประมูลไม่รู้ไอ้เหี้ยกูหลุดพูดไปแล้วสัตว์สปอยก็มึงไม่บอกกูเอาคิดว่ามึงประกาศกันไปแล้วอะไรตัวผมเองผมยังไม่รู้เองเลยเอาใช่เหรอใช่เอาไม่รู้ลืมมันไปเถอะเอ๊ะ12วันอะไรวะเหมือนติดอยู่เนาะแต่ก็นึกไม่ออกใช่เหรอเนี่ยรู้ถ่ายเฮ้ยแอดมินมึงประกาศเรื่องประมูลรถยังเนี่ยไม่ปลดมึงประกาศประมูลรถยังแอดมินอะไรนะครับลุงประกาศประมูลรถยังเนี่ยเอาประกาศแล้วครับวันที่12เออได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรกูไปอ่านมากูไปอ่านมาโอเคโอเคผมว่ากูอ่านมาเจอกูอ่านเข้ากดเมื่อกี้นี้กูไปอ่านกูไปอ่านมาอยู่รอดไปผมรู้ว่าผมหรือว่าแบบอ๋อมาแบบเด็ดดวงอยู่ๆนี่ไงไม่มีโทรศัพท์อ่ะบุ้งขอโทรศัพท์เลย72 742ตัวใหม่เลยนะอย่าทำหายนะเออพี่บุ้งว่าไอเหรียญพวกเหรียญแก๊งของกลุ่มในจัดกิจกรรมแอร์ดรอปนี่มันปนได้ไม่ใช่เศษเหรียญแก๊งมันเป็นกองอันนี้อันนี้กิจกรรมอะไรอ่ะไอบุ้งแอร์ดรอปอะไรอ่ะฮะอันนี้แอร์ดรอปอะไรอ่ะอันนี้แอร์ดรอปรวมครับแอร์ดรอปรวมครับประชาชนเหรอไม่ใช่ครับแอร์ดรอปแก๊งที่ไม่จำกัดสล็อตที่นี่ไม่มีแอร์ดรอปประชาชนครับไปดูก่อนยังเอาอยู่ไอยังเอาออกอยู่
ก็คือแก๊ง B โดนเฮ้ยเมื่อไหร่จะเอาจักรพรรดิคืนเนี่ยโอ้ผมรอเอ้ยผมเสียจักรพรรดิจากใครผมก็จะไปเอาจากคนนั้นคืนโอ้โหเนี่ยชุดเบบี้แพ้แล้วเนี่ยเมื่อไหร่ชุดหลักจะมานี่รอก่อนดิรอก่อนชุดเบบี้กันเล่นกับชุดหลักมาก่อนไม่เราอยากเล่นกับชุดเบบี้จ้าลุงเบบี้เล่นเบบี้เล่นไปก่อนดิอะไรนะตะกอนอะไรตะกอนสองตะกอนสองไม่ถ้ามึงไปตีถ้ามึงไปตีมึงก็เบามือไปหน่อยละกันไม่ตีต้องเทนนั่นแหละลุงต้องเทนนั่นแหละต้องเทนชุดเบบี้เนี่ยต้องนวดเด็กๆหน่อยอ๋อจะได้เป็นไม่เดี๋ยวถ้ากูจะมาเดี๋ยวกูทำแก๊งใหม่เลยอุ้ยโอ้ยสีอะไรดีกว่าโอ้ยนี่ไงเบบี้เอาเป็นสีลุงสีลุงโอ้โหโดนอะไรกันคือการตีหมดเลยคือลูกการไม่เนี่ยผมเพิ่งจบรีมาเนี่ยผมแพ้ถ้าตีเนี่ยผมแพ้ถ้าตีมา44-50เนี่ยโอ้กูเสียดายกูไม่รู้ดิเฮียถ้ากูรู้กูมาดูแล้วเนี่ยแต่แพ้ใหญ่แต่แพ้ทุกไฟเลยนะเหมือนเจเหมือนผมเล่นกับ JK นะผมแพ้ทุกไฟเลยนะใช่แสดงว่ามึงได้พัฒนาไงผมอัพแพทแล้วไงผมอัพแพทแล้วไงเจ๋วเจ๋วมึงไล่พี่เหรอมึงเก็บตัวหลุดเลยเหรออุ้ยจักรพรรดินั่นน่ะไอ้ทั้งคุณกับลุงเมื่อวานอาคีอ่ะแล้วมึงแก้เกมไหมอ่ะมึงแก้เกมไหมอ่ะแก้อะไรแก้ผ้าในตอนนี้แพ้ตอนแรกเขาแก้เรานะแก้ไปเรียบร้อยโอเคกูต้องดูลุงอยากได้วอทัวร์ลุงอยากได้วอทัวร์จัดให้จัดให้เดี๋ยวแก้ให้ดูเดี๋ยวแก้นะตีเหี้ยหลุดไปสัตว์พรุ่งนี้มันล่าเหลิงเดี๋ยวนะเอาแล้วเหี้ยแก้มือเอาแล้วแก้มือเหี้ยการแก้กูไม่เป็นไรกูแพ้สตอรี่ไงกูแก้ดอกกับมือแล้วกันไอ้เหี้ยแล้วดำเจอกับดำครับดำเจอกับดำอ้าวกูเพิ่งแพ้เหมือนกันนี่หว่าเฮียกูก็แก้มือเหมือนกันนี่หว่าเอาส่วนรวมคนแพ้เฮียส่วนรวมคนแพ้กูแยกออกยังไงวะออกกางเกงเหรอมึงแยกกางเกงใช่มั้ยเนี่ยไอ้เหี้ยเอาดูดิว่าพวกแพ้จะชนะในกิจกรรมหรือเปล่าต่างคนต่างแก้ว่ะเหี้ยกูจะหลุดเอาแล้ว JK เก็บ1อ้าวแล้ว JK ชนะไปครับอ้าวพวกขี้แพ้ชนะเรียกง่ายครับคนแพ้จะชนะครับผมตอนนี้สถานการณ์คนแพ้จะชนะครับอ้าวแล้ว JK ก็ชนะไปที่เรียบร้อยคนแพ้เจอกันครับตอนนี้ไม่เป็นไรกูแพ้สตอรี่แต่กูก็ชนะแอดอปนะมาน้อยเฉยไอ้เหี้ยเขาบอกเนี่ยกูชนะมึงแล้วไอ้เหี้ยพวกกูเลยไปนอนกันไงไอ้สัตว์กูไม่ได้เต็มสล็อตถ้ากูเต็มสล็อตแต่มึงเจอกันแค่นั้นแหละเอาละครับ JK น้อยกว่าครับน้อยกว่า S J ไม้เข้าไปแล้ว1 JK Academy ตีหัวไปโยกๆตีหัวไป1ทีตีหัวอีกตีหัวไปแล้วล่วง1ตีเพื่อนกันเองครับ JKผมว่า JK ไม่มีทรงครับ JK ไม่มีทรงแล้วตอนนี้300ปลายเปล่าเอสบอก300ปลายเปล่าไอ้เหี้ยไม่เอาหรอกกูไม่อยากเล่นกับพวกมึงไอ้เหี้ยกระจอกเกินเอสบอกกระจอกเกินไม่อยากเล่นด้วยเอสบอกกระจอกเกินไม่อยากเล่นด้วย JK ตายเป็นผักแล้วตอนนี้แต่ยังเหลืออยู่เอสบอกไม่เอาอ่ะเด็กน้อยไม่อยากเล่นด้วยเอาแล้วครับเอสแตกเรียบเอสชนะไอ้บอกไอ้ตะล้อมารีเช็คเองเลยบอกลูกน้องไม่แจ้ง247อีกคู่นึงกี่คู่เนี่ยบูวันนี้มีป่ะเนี่ยหมดแล้วป่ะวันนี้มี1คู่ครับกูไปดูแอดอปมาพวกขี้แพ้ชนะในแอดอปโอ้โหใครอ่ะ JK กับ S ชนะมันแก้เกมกันคำว่าพวกลุงใช้คำว่าพวกขี้แพ้เลยครับใช่ผมอยากได้เนี่ยผมอยากได้ที่ฟาร์มของแก๊งใหม่อ่ะมันกำลังแบบกำลังกลับมาตีคึกคักอ่ะอะไรอะไรจุดฟาร์มแก๊งใหม่อ่ะจุดโปรเทคสำหรับแก๊งที่เพิ่งมาเลยครับแบบเพิ่งเข้าเลยอ่ะใช่แบบเพิ่งเข้าแบบ 100% ที่ยังไม่มีแล้วมันหายเหรอมันไม่เคยมีมันไม่เคยมีครับ
ใช่ใช่ว่าตอนนี้เทียร์มันห่างกันเยอะสูงว่ามันไม่ค่อยมีใครที่แบบเป็นแก๊งใหม่เข้ามาใช่แล้วหรอใช่แล้วแบบอยากให้แบบอยากให้มีมึงก็ไปบอกแอดมินเองสิเทียร์บูมึงก็พูดได้นี่อะไรไปอยู่ฟังผมอ่ะดูดิมันไปไหนก็ไม่รู้ไปต่อไหนต่อไหนวะอีเจ๊มึงมานี่ดิอีเจ๊มานี่ดิมึงอ่ะมานี่ดิเนี่ยไอ้บูมมันเสนอเนี่ยมันอยากได้จุดฟาร์มสำหรับแก๊งใหม่เนี่ยมึงไม่สนองให้มันอ่ะจริงครับเห็นด้วยอันนี้ต้องบอกพี่เอ็กซ์สนองให้ครับอ้าวมึงก็ไปบอกสิเฮียมันเนี่ยเขาต้องเนี่ยเขาทำเนี่ยให้แก๊งใหม่ๆมันตามขึ้นมาเนี่ยโง่เอ้ยไอ้เฮียเอ็กซ์มันไอ้เฮียเอ็กซ์มันเล่นที่นี่ที่ไหนล่ะมันอยู่ปะล่ะไหนมึงไปเรียกดึงคอมานี่มันไม่อยู่เนี่ยคนที่อยู่เขาเสนอเนี่ยมึงก็ต้องสนองให้เขามึงก็แค่ไปบอกมันจริงครับไอ้โง่เอ้ยการแก๊งใหม่ด้วยครับเออมึงจัดมาเลยไปจัดมาเลยไปจัดมาเดี๋ยวนี้กูสั่งบอกมันกูสั่งไปจัดมาโอเคครับเดี๋ยวจัดการให้ครับไอ้ทักดี้แกมึงบอกไอ้ทักดี้ดิไอ้เหี้ยเรียกไม่ตอบแล้วครับตอนนี้หายไปตั้งนานแล้วครับงานไม่มีควยอะไรทำไอ้เหี้ยเดี๋ยวบอกทักลี่เลยให้ทำไปบอกว่ากูสั่งเนี่ยให้มันทำให้เนี่ยแก๊งใหม่มันจะได้ตามเขาได้ทันตอนนี้มีปัญหาอยู่หลายๆเมืองแหละว่าตอนนี้มันมีระบบจากหลักอยู่แล้วครับพี่แค่ PX เอามาลงเออหลักมันมีถูกต้องไหมใช่ครับเออมึงไปดึงระบบจากหลักมาใส่สิไปดึงมาเลยไปบอกทักลี่บุงนี้ต้องเสร็จบอกกูสั่งเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่ะเสร็จแล้วบุงไงต่ออะไรไงต่อเสร็จละขอบคุณครับมีอะไรวะอืมจริงๆมีแต่ว่าเสร็จพร้อมบั๊กนะกูบอกให้ถ้าเฮียรักรีทำอ่ะมึงต้องดูดีๆนะจริงๆมันมีอีกประเด็นนึงฮะมันมีอีกประเด็นนึงคือมันเอาจริงมันเกิดจากคู่ JK กับจอยบอยนี่แหละก็คือมันมีการบัฟทวิตกันทีเนี้ยมันผมรู้สึกว่าทวิตอ่ะมันค่อนข้างที่จะเป็นในมุมผมนะมันค่อนข้างที่จะเป็นช่องโหว่ใหญ่ๆเลยตรงที่ว่าสมมติว่าผมมันใส่สมมติว่าผมมันใส่ JK ก็กูคิดง่ายๆกูเปรียบปลอมเป็นทวิตเป็น JK แล้วกูก็มาใส่ไลฟ์อีกฝั่งนึงแล้วก็อีกฝั่งนึงก็เอามาซื้อเรื่องได้ใช่มันกูไม่ต้องดูกูยังรู้เลยเนี่ยใช่ก็เลยแบบกำลังคุยว่าอยากให้แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรยืนยันตัวตนที่ว่าแบบเราจะใช้ชื่อไม่ได้หรอกสมมติว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้ยังไงก็ทำไม่ได้ตอนเนี้ยกูมองว่ามึงตัดปัญหาเรื่องการด่ากันใน Twitter ออกไปเลยดีกว่าถ้าแก้ปัญหาใหญ่ๆนะมึงเนี่ยมึงตัดกันเรื่องเนี่ยมึงห้ามมึงก็ปรับเอาใช่มั้ยสมมติเนี่ยแก๊งไหนด่ากันใช่มั้ยมึงก็ปรับไปเลยใช้ TC ปรับไปเลยต้องไม่มีการด่ากันใน Twitter ประเด็นคือส่วนตัวอะไรนะผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนด่านึกออกใช่มั้ยรู้ถ้าอย่างเงี้ยกูมองว่าอันเนี้ยควรใช้มาตรการแอดมินเช็คดีกว่าเพราะว่ามันปลุกปั่นทำให้แก๊งตีกันมันเรื่องใหญ่เว้ยอันเนี้ยเพราะว่าเราต้องให้แอดมินช่วยเช็คเพื่อให้มันไม่เกิดแบบนี้ขึ้นบางทีแก๊งอื่นมันไม่รู้เรื่องเอาเป็นว่าสมมติถ้ากูเป็นแก๊งเล็กแก๊งนึงแล้วกันอันเนี้ยเราเห็นเนี่ยแก๊งเล็กนะไม่รู้ว่าแก๊งใหญ่หรือว่าไอ้อะไรแก๊งใหญ่มันก็เล่นได้หมดแหละแต่สมมติถ้าเป็นแก๊งเล็กเนี่ยโดนซื้อเรื่องโดยการแบบเนี้ยโดยที่เขาไม่ได้ทำเนี่ยมันก็รู้สึกไม่โอเคนะเว้ยเอาจริงใช่คือตอนแรกอะก็คือเป็นใน2เวก็คือว่ามันก็คือต้องทำให้ทางผมมาเช็คได้เพราะว่าอย่างสมมติเหตุการณ์เนี้ยสมมติมีการบัฟทวิตโอ้ยไอ้เหี้ยไม่การเช็คได้เนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่นะกูไม่รู้ว่าในแอดมินเนี่ยเขาเช็คไอ้ Twitter อย่างเงี้ยยังไงอีเจมาเช็คไงบอกได้ปะการเช็คเนี่ยใครใช้ชื่ออะไรใน Twitter เนี่ยรู้ปะว่ามันเช็คไงก็เปิดปกตินะเซิร์ชจากหลอกได้ครับอันนี้มันต้องเป็นเข้าหลอกแล้วซึ่งมึงไม่สามารถที่จะทำเข้าหลอกตรงนั้นได้นะใช่มันกลายเป็นเข้าไปอยู่กับหลังบ้านแทนอันเนี้ยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาตรงที่ว่าสมมติว่า JK แจ้งว่าเนี่ยทำไมฝั่งนู้นถึงด่าสมมตินะฝั่งนู้นด่ามานู่นนี่นั่นทั้งที่เขาไม่ได้ด่าอะไรเลยแต่ฝั่งก็แย้งขึ้นมาว่าก็ผมเห็นทวิตเนี้ยที่ด่าเขาไม่อย่างนี้เราปรับกฎดีกว่าไม่บูมเราบอกทุกแก๊งว่าห้ามด่ากันในทวิตให้มึงไปด่ากันต่อหน้ากันดีกว่าถ้าจะด่ากันอะอะไรก็ยากอีกครับ
แต่ว่าจะออกเป็นกฎประเทศไหมครับห้ามบัฟในทวิตเลยแต่ถามว่ามันห้ามบัฟมันก็ไม่สนุกอีกมุมนึงก็คือไม่สนุกนะเอาจริงๆมันก็ดูไม่สนุกแต่ถ้าทางนี้ทางนั้นน่ะกูมองว่าให้มึงแจ้งเรื่องให้แอดมินเช็คให้ดีกว่าจบกว่ากูว่ามองเคสแบบเนี้ยมันคงมีไม่เยอะอ่ะมีเยอะไหมก็เรื่อยๆอ่ะเรื่อยๆใช้คำว่าเรื่อยๆดีกว่าครับพูดได้ยากป่ะมันยากจริงป่ะคือในมุมผมอ่ะผมแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดผมต้องตัดสินหลายๆเรื่องแต่ว่าตรงนี้มันเป็นช่องโหว่แล้วมันตัดสินไม่ได้ผมก็ไม่อยากให้คนที่ไม่ได้ทำแล้วผมกลายเป็นบอกว่าอ้าวก็เนี่ยเห็นว่าเป็นชื่อเขาผมเลยให้เขาตีอันนั้นก็ไม่แฟร์สำหรับคนที่รู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลยเอางี้ไหมงั้นเราปรับกฎง่ายๆเลยว่าห้ามซื้อเรื่องจากในทวิตเฮ้ยแต่มันก็จะด่ากันชิบหายอีกอ่ะมันก็ไม่ได้ก็จะกลายเป็นการเล้ากันใช่มันก็การเล้ามาเออมันไม่ได้อีกอ่ะใช่อันนี้มันยากมากครับเมื่อวานผมก็ยืนคุยแบบก็เปิดใจทั้งฝั่ง AK แล้วก็จอยบอยว่าแบบเจลองถามไปเอ็มให้หน่อยหรือว่าถามทักรีก็ได้ว่าทวิตเนี่ยถ้าเราไอ้เหี้ยถ้าเราทําให้มันเปลี่ยนชื่อไม่ได้มันก็ยากอีกอ่ะคนอื่นเค้าก็อยากทําอันเนี้ยเออมันทําได้แต่ว่ามันก็ยากมันก็ไม่อิสระอีกอ่ะบางคนเค้าก็อยากเปลี่ยนชื่อมาปั่นเพื่อนเค้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยยากอยู่อ่ะผมว่าข้อดีมันก็มีครับมันหมายความว่าถ้าเกิดผมอยากผมพร้อมที่จะเอาโอเคใครมีกาแฟมั้ยเออผมมองว่าเปลี่ยนชื่อไม่ได้อ่ะดีให้เวลา1วันให้เวลา2วันในการที่ใช้ชื่อทวิตนั้นไม่ทําไปว่าไงคุยกับใครวะน่ะเพราะว่าอันเนี้ยเออกูรู้ละเอางี้ไม่บูมทางออกดีที่สุดคือเราเดี๋ยวกูอ่ะให้แอดมินประกาศในเวลา3วันเนี่ยให้ใช้ให้เปลี่ยนชื่อทวิตซะแล้วก็ให้มันแบบว่าเปลี่ยนชื่อไม่ได้เลยผมว่าอย่างนั้นน่ะมันค่อนข้างที่ดีครับตรงที่ว่าสมมติว่าผมกล้าด่าใครอ่ะผมก็ต้องเอาหน้าตัวเองใช่มันค่อนข้างที่จะแฟร์ว่าแบบเจ๊มานี่ดิน่าจะเด็ดเคสอยู่เจ๊เอ๊ะตะกี้เอ็กบอกว่าทำได้ถูกต้องไปให้ทวิตเปลี่ยนชื่อได้ใช่ครับทำได้ครับอันนี้แล้วมันจะตรงชื่อกับบัตรประจำตัวประชาชนเราไหมใช่ครับจะต้องตามมาประชาชนอ๋อคือไม่ต้องให้เขาเปลี่ยนก่อนใช่ไหมใช่ครับอ่ะงั้นก็ลองเอาไปเปิดโหวตไหมกูมองว่าสุดท้ายเราก็ต้องเปิดโหวตอยู่ดีผมว่าถ้าเกิดเปิดโหวตยังไงคนก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าอันนี้มันเพราะว่าตรงส่วนเนี้ยผมมองว่าถ้าเกิดมันคือในส่วนตัวผมมองว่ามันทำงานง่ายสำหรับผมนะเพราะว่าผมก็รู้ว่าอ่ะคนถ้าเกิดคนนี้ด่าแสดงว่าชื่อก็คือคนนี้มันเคลียร์ง่ายครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่ายังเป็นชื่ออะไรก็ได้เงี้ยมันค่อนข้างเอางี้ไหมเจ๊งานยากอย่างนี้คุยให้เพื่อนๆกำลังคิดถ้าสมมุติเราทำให้มันระยะเวลาเดือนนึงเปลี่ยนได้ทีนึงในวันนั้นมันสามารถทำได้ปะอันนั้นก็จะเป็นปัญหาครับสมมุติว่าผมมีปัญหาพี่ใช่ไหมตั้งชื่อด่าพี่แล้วผมเปลี่ยนไม่ได้เดือนนึงนี่ผมโพสต์รับของไม่ได้เออก็ลองแบบที่บูมก็ดูก่อนก็ได้นะลองเพื่อถ้าตรงนี้มันมีปัญหาเยอะเกินไปอ่ะเราก็ปรับเปลี่ยนเลยก็ได้แต่ถ้ามันไม่โอเคยังไงแล้วเราค่อยว่ากันอีกทีนึงก็ได้มั้งโอเคปะนั่นแหละส่วนตัวผมถ้ามันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียมันก็ดีไงมึงแน่ใจนะว่ามันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียในส่วนตัวผมแค่ข้อดีของการเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ได้ก็มันคืออะไรครับก็แค่เปลี่ยนได้ปั่นได้ทำนู่นทำนี่เออนั่นก็คือข้อดีแต่ข้อดีก็คือเครดิตคนที่ขายของนู่นนี่มันก็จะมีตลอดไงใช่ว่าคนนี้ใครโพสต์นู่นนี่นั่นเราก็จะได้รู้ใช่แต่ถ้าเกิดสมมติเป็นชื่อจริงผมว่ามันก็จะดีในอีกรูปแบบนึงตรงที่ว่าคนก็จะระวังตัวมากขึ้นเลือกที่จะด่าใครสักคนหนึ่งผมว่ามันก็ไม่ดีกับพวกโจรที่มันหลอกบิดเขาไปทั่วก็ถูกครับแล้วก็ลองดูก็ได้เจ๊โอเคครับถ้าคนลองเรียนเยอะก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงก็ได้มั้งกูว่าค่อยปรับให้เขาหรือว่ายังไงมันถ้ามันไม่ดีมันมีผลเสียเยอะก็ค่อยปรับให้เขาก็ได้ลองดู
หรือว่าบูมลองคิดดูว่าถ้ามันมีกฎอันไหนที่มันดีกว่าเนี้ยก็ลองเอาเข้ามาดูจะได้แบบว่าไม่ต้องอะไรเยอะใช่เพราะผมก็อยากให้อิสระแหละแต่ว่าอย่างน้อยผมมองว่ามันผมจะได้กล้าบอกเขาถูกว่าอ่ะเขาบัฟจริงนะอืมก็คือเขาผิดนะเผื่อเขาไม่ผิดแล้วเราแม่งไปทำให้เขาผิดอย่างเงี้ยเนาะใช่ผมก็รู้สึกแย่อีกว่าแบบผมไม่ทางจริงมีคนอื่นปั่นจริงๆแล้วผมดันไม่เชื่อหรือว่าอีกฝั่งนึงมีข้อมูลมากกว่าโอเคโอเคลองดูครับผมโอเคไปละลองดูครับลองให้เขาปรับเปลี่ยนกันดูมันก็มีปัญหาใหญ่อยู่เหมือนกันเนาะการปลอมทวิตไอ้เนี่ยตีสนุกเนาะแต่มันจะมีอาชีพอีกอาชีพนึงเข้ามาเป็นอาชีพดับเพลิงครับลุงบอกกระจุกล่ะคือผมไอ้รับหลักฐานนะครับผมไอ้คือนี่ฮะพวกคุณน่ะไปเตะคอมมูดีจริงเนาะไอ้ยี่คอมูดีจริงเว้ยหมัดตรงเข้าหน้าผมหมัดตรงไม่มีแย็บเดี๋ยวดูก่อนว่างานไหนมาสาตอนนี้คืองานอ่ะผมมาสามารถเพิ่มหน่วยงานแบบเนี้ยเพิ่มเข้ามาได้เยอะมากๆนะอาจจะเพิ่มเข้ามาให้มีสัก3อีกอันนึงดับเพลิงดูแบบว่าดับเพลิงอาจจะเสร็จตอนไหนเพราะดับเพลิงอ่ะมันจะเปลี่ยนไปเลยคือมันจะเป็นกรุ๊ปเดี๋ยวดับเพลิงจะเข้ามาเป็น3น่าจะโอเคให้คนในเมืองได้เล่นกันมากขึ้นดับเพลิงเข้ามาจะเป็นกรุ๊ปแล้วคือดับเพลิงมันจะเป็นทำงานเป็นกรุ๊ปครับมันทำงานเป็นกรุ๊ปเก็บขยะหรอเก็บเดี๋ยวลองดับเพลิงก่อนเดี๋ยวเก็บขยะค่อยว่ากันเพราะว่าดับเพลิงผมจะเอาเข้ามาโดยการที่ทำงานมันจะได้ไม่เหงาไงครับแล้วก็เดี๋ยวแท็กซี่อาจจะแก้ไปด้วยกันอย่างเงี้ยก็จะหารกันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมแก้แป๊บเดียวเอ็มแก้ให้ผมแป๊บเดียวได้ครับมันถ้ามันยุ่งยากเกินไปเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วก็รถพิซซ่าถ้าแท็กซี่ปรับได้ใช่ไหมโดยการนั่งด้วยกันได้อย่างเงี้ยนั่งด้วยกันแล้วมันหารกันได้แล้วก็พิซซ่าจะก็จะปรับให้เป็นนั่ง2เดี๋ยวจะเปลี่ยนรถให้เขาเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนรถง่ายก็จะเปลี่ยนรถให้เขาเป็นรถนั่ง2พิซซ่ารถนั่ง2เพื่อให้เขาแบบขับไปด้วยกันเผื่อมีคนจะเอาสาวมาซ้อนเอาเพื่อนมาซ้อนหรือว่าเอาอะไรมาซ้อนก็เขาจะได้มีคอนเทนต์มากขึ้นไปด้วยกันจะได้ไม่เหงาตอนเนี้ยไองานเนี้ยมีเหงาเวลาขับคนเดียวเดี๋ยวผมจะแก้ตรงเนี้ยเดี๋ยววันจันทร์อังคารเนี้ยนั่นจะแก้ได้เสร็จตอนผมหยุดเดี๋ยวผมจะมาบอกน้องทีนึงเดี๋ยวลองคุยกับเอ็มได้ว่าได้ปะเอ็มไม่อยู่ละเอ็มไปนอนละไอเอ็มอยู่ปะวะถามเอ็มก่อนSound resumed. เอ็มไม่อยู่อ่ะ